นอมาที่นี่นอของงานของงานครับจ้าพร้อมนะคะ3 2 1ค่ะผู้ดำเนินงานวันนี้นะคะพี่ตีงานของ FM 95นี่ใช่ไหมครับอบอุ่นมากครับอบอุ่นเหมือนเคยอบอุ่นเหมือนทุกครั้งที่ได้มาร่วมงานต้องบอกว่าคือ FM 95ลูกทุ่งมหานครเนี่ยอยู่กับคนกรุงเทพแล้วก็คนไทยเนี่ยมานานมากแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสื่อวิทยุที่คอยเปิดเพลงลูกทุ่งนะครับโดยเฉพาะลูกทุ่งทุกภาคเลยไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งภาคใต้ลูกทุ่งภาคกลางภาคอีสานหมอลงหมอลำนี่เราเปิดอันนี้ก็คือต้องบอกว่าต้องขอบคุณหากมีโอกาสมีกิจกรรมดีๆเราก็อยากมาร่วมกับทางคืนครับซึ่งวันนี้เราได้โชว์ไปกี่บทเพลงเราร้องไป2เพลงครับศิลปินเยอะต้องบอกว่าคนเขาละคนเราแฟนๆรักลูกทุ่ง95 FM 95ลูกทุ่งมหานครอ่ะเยอะมากแล้วรวมถึงพวกเราศิลปินอ่ะเราก็รักคืนนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาสนับสนุนเพลงของพวกเราซึ่งแฟนๆก็ตามมาซัพพอร์ตถึงที่เลยก็มีมาบ้างครับวันนี้ก็มีมาบ้างครับสุดท้ายนี้ครับฝากอวยพรแฟนๆหน่อยโอเคครับก็5 4 3 2ครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็ปีใหม่นี้พุทธศักราชใหม่แล้วนะครับผมก็ขอให้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปกับปีเก่านะครับผมฝากไว้กับปีเก่าทิ้งไปเลยนะครับปีใหม่เริ่มใหม่กับสิ่งใหม่ๆใครที่กำลังจะทำอะไรนะครับผมใครกำลังจะทำกิจการจะลงทุนอะไรจะทำมาค้าขายอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับยอดขายทะลุทะลวงปังๆเฮงๆทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับผมขอให้โชคดีปีใหม่คุณพระคุ้มครองนะครับจ๋าอ๋อจะลองอาทิให้คุณแม่ใช่ไหมครับก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยก็เรามีเวลาลงไปดูแลงานอ่ะน้อยมากเพราะว่าเราทำงานเกือบทุกวันนะครับผมแม้กระทั่งก่อนวันที่10จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นตามหลักคนจัดงานจริงๆวันที่10เนี่ยหรือคือ11มันเป็นวันงานเนี่ย10เราต้องอยู่บ้านแล้วแต่ว่าวันที่10เนี่ยพี่เองก็ยังเคลียร์งานไม่ได้เพราะว่าต้องไปเขาใหญ่ไปบิ๊กมอเทนกับทางแกมมี่แล้วก็กับเวทีระเบียบแล้วก็เลยก็หอบมาพร้อมกันกับเวทีของระเบียบวัฒนศิลป์เพราะว่าพี่ตีสร้างระเบียบวัฒนศิลป์มาแสดงในงานของคุณแม่ใช่มั้ยครับก็เหนื่อยหมดเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าได้ทำให้กับผู้หญิงคนที่พี่รักใช่ครับเพราะว่าสาเหตุนึงทำไมหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมต้องเอาหมอลำมาให้แม่มาจัดมาเล่นให้คนได้ดูอะไรเงี้ยว่าคือแม่น่ะเขาเล่ามักหมอลำเล่ามักมือหมอลำมูใช่ครับแกชอบดูลำเรื่องต่อกรชอบดูเหมือนลิเกแกก็ดูแต่แกชอบลำเรื่องต่อกรมากกว่าก็เลยได้จ้างมาให้คุณแม่ดูแต่ก็ผ่านไปได้ดีครับงานเองเข้าทิพย์ครบน้องไม่ให้กำลังใจเฉยๆครับแต่ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมแหละครับเป็นเจ้าภาพร่วมก็ถือเขาตัวน้องข้าวเองก็เปรียบเสมือนน้องสาวที่ซึ่งพี่ตีก็เคยพูดไปแล้วว่าเราเป็นพี่น้องที่มีกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมากๆนะครับผมเขาก็เป็นน้องที่น่ารักสำหรับพี่ก็น้องก็บอกว่าพี่ก็เป็นพี่ชายที่ดีของเขาอะไรเงี้ยครับก็คือเราดูแลกันด้วยหัวใจในฐานะของพี่น้องที่อันนี้อยู่แล้วน้องก็เลยบอกว่าป้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนูถ่ายละครเสร็จอันนี้ต้องขอบคุณหัวใจน้องเหมือนกันนะเพราะน้องถ่ายละครเลิกก็ค่ำอยู่แต่น้องก็ตั้งใจแบบไปหาเราอะไรเงี้ยครับเหนื่อยกับถ่ายละครก็พอแรงแล้วก็ยังแบบไปให้กำลังใจเราอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องจริงๆนะครับเขาซัพพอร์ตด้านไหนบ้างคะเรื่องความรู้สึกเลยครับเรื่องความรู้สึกแล้วก็เรื่องกำลังใจอย่างเช่นคือ10 11 12นี่เราจะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าไปถึงบ้านก็เช้าแล้วไปถึงบ้านก็ต้องไปเตรียมงานก็แทบไม่ค่อยได้พักผ่อนอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปดูเวทีไปดูพื้นที่หมอลำตั้งเวทีอะไรเงี้ยแล้วพอตอนที่น้องก็รู้ว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยน้องมาถึงน้องก็มานั่งให้มาให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับมาให้กำลังใจแล้วก็เช้าวันที่12น้องก็บอกว่าหนูยังไม่กลับนะครับโอเคเดี๋ยวป้าจองที่พักไว้ให้เลยครับก็ดูแลเรื่องที่พักของน้องแล้วก็หนูอยากอยู่ทำบุญเช้า12ด้วยก็พิธีเช้ามันจะมีวิธีการมันเป็นความเชื่อของทางบ้านพี่เตียนะครับก็คือปล่อยลูกโป่งปล่อยธงที่เป็นมีใส่เราใส่ทะใส่ตังใส่อะไรเข้าไปแล้วก็มีแบบพวกของตามความเชื่ออะไรเงี้ยครับผมน้องก็ยืนให้กำลังใจอยู่แต่ตอนที่ปล่อยธงอ่ะก็มีน้ำตาหมายถึงตัวพี่เองนะครับก็มีน้ำตามันมีความรู้สึกแบบเหมือนใจหายนิดนึงแล้วโอ้ยแม่เราจะไปแล้วเหรอจริงๆเขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับเขาก็อยู่ตรงนี้แต่มันเป็นความรู้สึกเฉยๆที่มันรู้สึกแบบแวบว่าตอนที่ลูกโป่งมันลอยขึ้นฟ้าไปแล้วแบบเรามีน้ำตาน้องก็เป็นคนคอยอยู่ข้างๆคอยรูปหลังนะคอยยื่นทิชชู่ให้อะไรเงี้ยครับ
ก็คอยเช็ดน้ำตาให้เลยครับเขาก็ซัพพอร์ตโปรเทคเรื่องนี้อาจจะติดขัดนิดนึงนะครับพี่ดีไม่ได้นอนหัวแต่มาจากอุตรดิตถ์ครับสมองมันบ่แล่นได้ดูเรื่องอ่ะดูเรื่องใช่อ๋อโพล่าสุดใช่ไหมเอาความจริงเลยก็คือหลายสิ่งอย่างคือต้องบอกว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเสาของบ้านนะครับผมหลายสิ่งอย่างก็คือถ้าภาษาไม่ออกภาษาบ้านๆก็คืออุจจาระไม่ออกฉี่ไม่ออกก็ตีนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยมาประดังประเดอยู่ที่เราแล้วมันซึ่งจะผ่านงานแม่ไปด้วยแล้วเราหมดงานแม่ค่อนข้างเยอะจบงานแม่มาก็ยังมีอะไรที่มันต้องแบบเข้าหัวเราอีกเลยนะครับเนี่ยว่าจะหลักๆก็คือเรื่องปัจจัยเรื่องเงินที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเราหาอยู่คนเดียวมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหลายๆเรื่องที่มันเข้ามาในหลังบ้านที่เราไม่สามารถพูดได้อะไรเงี้ยครับบางทีเราแบกไว้เยอะๆมันแบกจนมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วทำไมต้องมาที่เราคนเดียวอะไรครับมันก็เลยได้มีโพสต์นั้นออกมาว่าเออโอเคเอออะไรก็งั้นก็จบที่เรานี่แหละเออเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวหมายถึงว่าก็จะเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอะไรมันช้าหน่อยแต่ก็รอนิดนึงพี่เคลียร์ให้ได้อยู่อะไรเงี้ยคิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับตัวเราใช่ไหมนิดนึงครับมันก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันเข้ามา 4-5 เรื่องพร้อมกันเงี้ยครับมันก็อึดอัดมันกระแบกนะครับมันกระหนักมันหนักแห้งประเทศนี้เราก็เลยรู้สึกว่าคนเราอ่ะถ้ามันไม่มีมูลมันก็ไม่เป็นเหตุถูกไหมครับทีนี้แล้วอีกอย่างนึงอ่ะถ้ามันไม่สุดๆจริงๆพี่ตีก็จะไม่ระบายออกแล้วพี่ตีก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่า Facebook เนี่ยอาจจะโดนผู้ใหญ่ติงมาหลายครั้งแหละว่าเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยเออเราแฟนคลับเราเป็นห่วงเรามากนะอะไรเงี้ยเออเขาจะผ่านให้เขาแบบรู้สึกแบบไม่สบายใจไปด้วยอะไรเงี้ยแต่นี้หลังๆมาแม่ก็เริ่มเข้าใจแล้วแหละว่าพี่ตีเป็นคนแบบไหนคือถ้ามันไม่สุดจริงๆพี่ตีก็จะไม่โพสอะไรเงี้ยครับคือคนเราอ่ะถ้ามันไม่ได้ระบายออกไปบ้างอ่ะมันจะระเบิดแล้วถ้าเวลามันระเบิดมันจะระเบิดแรงมากใช่ครับก็เลยมีการแบบว่าเออมันก็อยากเอายกออกไปบ้างอะไรเงี้ยครับยกออกไปบ้างพอแล้วก็คือจบพี่ตีก็ไม่ได้อะไรต่อนะครับเหมือนมันได้ระบายเหมือนมันเออเหมือนไม่ได้โยนมันออกไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับใช่แล้วจริงปัญหาของเราอะค่ะเราไม่สามารถเคลียร์กันเองหรือว่ามีทางออกอื่นให้ตัวเองบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่พี่พูดนี่ครับว่าบางสิ่งบางอย่างมันเคลียร์ณเวลานั้นเลยไม่ได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟกับความรู้สึกของเราด้วยครับบางสิ่งบางอย่างแล้วว่าคือเคยเป็นไหมกับปัญหาบางปัญหาที่มันไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยแต่ทำไมมันเกิดปัญหาได้แล้วทำไมเรื่องแบบเนี้ยทำไมถึงต้องผ่านมาถึงเราอะไรเงี้ยหมายถึงคนรอบตัวติดเรานะครับทำไมถึงต้องเป็นเราที่ต้องเป็นคนแก้ไขอะไรเงี้ยแสดงว่าตัวเราเองนะตอนนี้คือยังมองหาทางออกเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงภาระที่จะต้องรับผิดชอบคนนั้นคนนี้ก็พี่ก็คิดซะว่ามันคงเป็นชาติที่แล้วเราให้เขาเลี้ยงเราเยอะมั้งชาตินี้เราก็เลยต้องดูแลเขาแค่นั้นเองไอ้เรื่องดูแลครอบครัวดูแลพี่ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยพี่พอไหวพี่มันไหวยังไงก็ต้องไหวเพราะเรารับปากกับแม่อยู่แล้วต้นทุนพี่ๆเขากับน้องๆเราเขาไม่ได้เท่าเราอะไรเงี้ยครับแต่ไอ้เรื่องอื่นเนี่ยไอ้เรื่องอื่นที่มันไม่สามารถลงดีเทลหรือบอกได้เนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยก็จะบอกกับทุกคนว่าขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงนะครับแต่ว่าต่อไปนี้พี่ตีก็จะมีขอบอกกับตัวเองว่าแล้วก็บอกกับทุกคนว่าขอโทษแล้วก็จะพยายามเข้มแข็งให้มากขึ้นกว่านี้แล้วก็จะพยายามไม่ทำให้ทุกคนตกใจครับผมแล้วเราต้องแบกไปตลอดชีวิตอะคะเรารู้สึกว่าเราไหวใช่ไหมจะมีวันที่เราแบบระเบิดออกมามันคงไม่ระเบิดหรอกครับเพราะว่าเราได้ระบายอยู่มันเราได้ระบายอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่คือถ้าไอ้เรื่องที่แบกไปตลอดชีวิตก็คือมันก็คงนั่นแหละสิ้นสุดก็คือวันที่เราไม่มีลมหายใจแล้วสิ่งที่ระบายจ๋าหาแฟนหัวใจญาติผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมากในบางเวลาครับผมกลัวว่าเวลาบางทีเราจะไม่มีเวลาให้เขาไอ้เรื่องเนี้ยอีกเป็นอีกเรื่องนึงแต่อยากมีอยู่แหละแล้วไม่ล่างไม่ล่านะครับมันก็มีเขามากอยู่ครับมันก็มีเขามากหลายอยู่ครับนี่มาดูสเปคกันใครเขาเฮ้ยเนาะมันก็มีเราให้พื้นที่ตรงนี้เก็บไว้ให้น้องสาวของผมแค่นั้นพอครับการระบายนี่อย่างที่บอกว่ามีการระบายอยู่ตลอดมันมีผลต่องานภาพลักษณ์อะไรไหมครับก็มีบ้างถ้าเกิดว่ามันรุนแรงเกินไปด้วยเรามีที่ปรึกษาที่ดีนะครับพี่ติจะมีทีมงานที่ปรึกษาทางบริษัทเอ่ยค่ายเอ่ยก็เ
ผู้ใหญ่ก็คอยดูแลเราอยู่อย่างเช่นพี่ตุ้ยอะไรเงี้ยครับถ้ามันรุนแรงเกินไปพี่ตุ้ยก็จะเฮ้ยหนูตีมันพี่ตุ้ยว่าอันเนี้ยมันแรงไปหนูลบได้ไหมออกได้ครับพี่ตุ้ยได้แต่ว่าคือมันเหมือนเราได้โพสต์ไปแล้วอ่ะมันได้โยนออกไปแล้วครับจะลบก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ตุ้ยเขาหรือว่าทีมงานทางพี่อาแกมี่ครับทีมที่ดูแลตีถ้าเกิดเขามองเขารู้แล้วล่ะเขารู้แก้วตีอยู่ว่านิสัยตีเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยครับเขาก็ถ้าเกิดว่ามันไม่รุนแรงเกินไปเขาก็จะไม่ได้ว่าอะไรอย่างกับบางคนที่เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวทำไมต้องออกมาโพสต์อ๋ออันนี้มันเหมือนกันในมุมมองของผมมองว่า Facebook มันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราเหมือนใช่แหละมันเราเปิดเป็นสาธารณะก็จริงใช่แหละคนเข้าใจเรามีคนไม่เข้าใจเราก็มีอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าพี่อ่ะมองว่า Facebook อ่ะบางทีอ่ะมันมีเพื่อนที่เข้าใจเราหรือเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราที่คอยที่จะโปรเทคความรู้สึกเราที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนกันใน Facebook อ่ะหลายคนแล้วเพื่อนที่รู้ว่าชีวิตพี่ตีมันต้องผ่านอะไรมาบ้างหรือแบกอะไรมาบ้างบางทีเราก็ต้องการกำลังใจบ้างแหละในบางทีอ่ะนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงพี่ตีมองว่า Facebook มันเป็นเหมือนสมุดเล่มนึงที่เราอยากจะเขียนอะไรก็ได้มีความสุขฉันก็เขียนลงมีความทุกข์ฉันก็อยากจะเขียนไว้ว่าช่วงเวลานี้ฉันเคยผ่านอะไรมันมาบ้างเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหน้าถ้าเราเจอมันอีกเราจะแก้ไขกับมันอย่างไรพี่ปีขออนุญาตอีกเรื่องก่อนหน้านั้นเราโพสต์เหมือนมีคอมเมนต์ว่าเราได้แต่พวงอะไรเยอะแต่เพลงเพลงไม่ดังเพลงนึงอ๋อที่เคยโพสเรื่องเพลงใช่ไหมครับอ๋อที่เขาบอกว่าดังแต่พวงมาลัยนั่นล่ะแต่เพลงไม่ดังก็เลยนั่นแหละก็เลยโพสว่าโอ้ดังไอ้สักเพลงนะเด้อพี่น้องเลยก็เลยความในเรื่องของความดังนั้นตอนนี้พี่ตีไม่ได้หวยหาขนาดนั้นแล้วครับพี่ตีว่าพี่ตีอยู่ตัวพอสมควรแล้วเพราะว่าฝันของพี่ตีมันประสบความสำเร็จตั้งแต่วันที่พี่ตีได้ใช้นามสกุลแกรมมี่โกลแล้วพี่ตีได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วเป็นเพลงที่เขียนจากปลายปากกาของครูสลาคุณวุฒิเนี่ยมันสุดยอดแล้วสำหรับเด็กคนนึงที่ตามหาฝันเพราะว่าความฝันสูงสุดของตีชาลงคือการได้ใช้นามสกุลแกรมมี่โกลตอนที่เหมือนพี่ตีพูดในรายการว่ามันโก้อันนั้นมันถึงฝันแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นกำลังใจรางวัลน้ำใจหรือของขวัญต่างๆในช่วงวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แฟนคลับมอบให้กับเรามาหรือแม้กระทั่งผลงานที่ผู้ใหญ่ทำให้ไม่รู้มันจะอาจจะแมสหรือไม่แมสดังหรือไม่ดังทะลุ100ล้านวิวเหมือนคนอื่นเขาไหมพี่มองว่าอันนั้นคือของขวัญและรางวัลชีวิตของเราทั้งหมดณตอนนี้พี่ตีก็คือถ้ามันจะมีเพลงดังก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีสำหรับเราอีกหนึ่งอย่างที่กำลังจะเข้ามาแต่ถ้ามันไม่มีณตอนนี้เราก็ทำหน้าที่ของการเป็นน้องที่ดีเป็นลูกชายที่ดีของบ้านแกมิโกเป็นเด็กดีของเขาเป็นพี่ๆที่ดีของแฟนคลับเป็นลูกที่ดีของแม่ๆอะไรเงี้ยต่อไปไม่ได้ท้อใจใช่ไหมคะบางทีเราไปแล้วแบบคนดูอาจจะน้อยไม่ได้แบบหนาแน่นเหมือนเดิมแต่ก่อนเป็นครับแต่ก่อนเป็นพี่ตีจะเป็นมากๆเพราะว่าเราไม่ได้หน่อยตัวเองนะครับเราไม่ได้หน่อยตัวเองขนาดนั้นแต่เราอะมายเรื่องของถ้าเกิดว่าหน้างานอย่างเช่นงานปิดวิกอะไรเงี้ยครับช่วงละมีอยู่ช่วงนึงที่พี่ติจะไม่จะบอกกับทีมเลยว่าถ้าเป็นงานปิดวิกล้อมรั้วเก็บบัตรอะไรเงี้ยครับกลางแจ้งอ่ะพี่ติไม่ค่อยอยากจะรับพี่ติมองว่าพลังของเรายังไม่พออะไรเงี้ยครับคือแต่ว่าพอหลังๆมาเราอีกขอโทษทีอีกเรื่องนึงที่เรามายคือเราซีเรียสเนี่ยคือเราบอกว่าเราเกรงใจคนจ้างบางทีภาพมันออกไปอ้าวจ้างไอตีมาคนไม่น่าเวทีไม่มีเลยมันก็จะมี2เหรียญมันมี2ด้านถูกมั้ยครับเราก็เลยไม่อยากจะมาแบบมีภาพอะไรแบบนี้แต่นี้พอได้มาปรึกษากับน้องๆอีกทีนึงบางทีเจ้าภาพก็ไม่ได้มาเหมือนกันเขาบอกว่าผมจ้างเพราะผมอยากได้ตีมาอะไรเงี้ยครับแล้วน้องๆอีกคนน้องทีน้องๆที่รู้จักกันเป็นศิลปินด้วยกันเนี่ยครับทีมจากไม้ทองคําอะไรเงี้ยครับก็ให้กำลังใจว่าอายต้องคิดกลับไปว่ามันเคยมีงานแบบนี้มาว่าเจ้าภาพเคยเดินมาโอบเราหรือแม้กระทั่งเอาจ้างเราไปในงานที่แบบขายบัตรขายโต๊ะแม้กระทั่งร้านเหล้าอะไรเงี้ยครับร้านผับบาร์อะไรเงี้ยครับแขกน้อยเราเดินไปขอโทษเขาบอกไม่พี่ไม่ซีเรียสพี่จ้างมาเพราะว่าพี่อยากดูเราอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราได้เปลี่ยนความคิดไปเหมือนกันนะว่าว่ะทำไมเราไม่คิดแบบนี้วะแต่แรกๆที่เราแบบซีเรียสอ่ะเราแบบว่าเรากลัวว่าเขาจะผิดหวังเรากลัวว่าเขาจะไม่คุ้มค่าจ้างเรากลัวว่าเขาจะขาดทุนอะไรแบบนี้แต่จริงส่วนตัวเราก็ไม่ได้ถึงกับทำให้เราเสียเซลล์ไม่ได้ขนาดนั้นครับไม่ได้ขนาดนั้นบางทีมันหลายเหตุปัจจัยหน้าเวที
ด้วยวันไม่ธรรมดาสถานที่การจัดงานสถานที่วิธีการโปรโมตอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนด้วยเหมือนกันบางงานก็อย่างไปเฝ้าไร่เลยครับปิดวิกเหมือนกันล้อมรั้วตอนนั้นก็ทำใจอยู่นะเครียดเพราะว่าก่อนหน้านั้นน้องไปเล่นก็น้องก็ส่งข่าวมาแล้วว่าพี่เฝ้าไร่มันคนอาจวัยรุ่นอาจจะน้อยนะอะไรก็ไม่เป็นแล้วปิดวิกเหรอบอกใช่ปิดวิกอ้าวเราหันมาเอ็ดผู้จัดการบอกว่าไม่รับงานปิดวิกไงเขาบอกว่าเขาไม่ซีเรียสเอาโอเคไม่ซีเรียสขอขึ้นไปเอ้ยวันนั้นกลับคนเยอะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของการจัดงานด้วยบางทีสถานที่จัดงานอยู่ในหลืบมากเกินไปกฎระเบียบในการข้อห้ามมีมากจนเกินไปบางทีมันก็มีส่วนอะไรเงี้ยแต่ก่อนเราโทษแต่ตัวเราเองอย่างเดียวเลยครับแล้วเวลาไปบางงานที่แบบคนน้อยเนาะครับเรายังไงครับความสุขบนโชว์เราต้องยังไงเราแบบหน้าที่ครับในมุมมองอ่ะถามว่าเคยเฟลไหมมันก็มีบ้างวันที่ลูกวันเด็กครับมันก็มีเฟลบ้างที่อย่างที่ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เราเริ่มจัดการกับความรู้สึกได้บ้างแล้วอะไรครับแต่ทุกครั้งที่จับไมค์ใช่ครับมันคือหน้าที่ต่อจะให้แค่10คน20คนหรือไม่กี่คนหน้าเวทีเขาบางคนเขาตั้งใจใช่ครับคำสอนนี้ผมได้มาจากแม่พึ่งคือผมเคยได้ยินคำพูดนึงไม่แน่ใจว่าผมได้ยินมาจากแม่พึ่งเลยหมายถึงว่าดูผ่านเทปบันทึกอะไรเนี่ยนะมันนานแล้วนะครับหรือได้ยินพี่ไก่จันจวงพูดหรือพี่โอ่งหรือน้าโอ่งพูดอันนี้ติ๊กก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นคำพูดของแม่เลยว่าต่อให้เราจะเหนื่อยแค่ไหนต่อให้เราจะไม่สบายแต่ข้างหน้ามันคือหน้าที่ดนตรีคืองานมันกำลังจะเริ่มแล้วคนเขามาหาเราเขาตั้งใจมาหาเราบางคนต้นทุนไม่ได้เท่าเราเก็บตังค์ซื้อบัตรซื้อตั๋วขึ้นรถเมล์มาซื้อใช่มาดูเราอ่ะแสดงว่าเขารักเรามากเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำหน้าที่บนเวทีให้เต็มที่และดีที่สุดครับโอเคครับได้เนื้อไหมนี่